วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำมะม่วงปูเค็มมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำมะม่วงแบบเดิมต้องเสียเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลทรายและใช้เวลานานในการเคี่ยวจนกว่าส่วนผสมจะเหนียวข้นแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำมะม่วงก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมปลามิตรผลตามด้วยผงชูรสน้ำปลาและกะปิไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานก็จะได้ส่วนผสมที่เหนียวข้นกำลังดีจากนั้นพักให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำตำมะม่วงปูเค็มเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยกระเทียมไทยโขลกพอแตกจากนั้นใส่น้ำยำมะม่วงน้ำมะนาวมะม่วงเปรี้ยวสับปูเค็มและกุ้งแห้งเนื้อตำคลุกเคล้าให้เข้ากันตักตำมะม่วงปูเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงซอยถั่วลิสงทอดและปลากรอบเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำยำมะม่วงที่มีความข้นและเงารสชาติจัดจ้านเวลานำมาทำตำมะม่วงปูเค็มน้ำยำจะไม่เสียง่ายน้ำจากเนื้อมะม่วงไม่ซึมออกมาเร็วคงความฉ่ำวาวน่ารับประทานมากค่ะในส่วนของน้ำยำมะม่วงสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่18 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6 บาทค่ะ